สำรวจนะครับที่พบว่าดูไบนั้นเป็นเมืองที่มีภาคอสังหาริมทรัพย์บ้านหรูเนี่ยนะครับปรับตัวสูงขึ้นมามากที่สุดในโลกในขณะที่กรุงเทพมหานครน,นั้นติดอันดับที่10ครับรายงานล่าสุดของนายแฟรงค์ครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์เขาบอกอีกครับว่าดูไบนั้นขึ้นแท่นเป็นเมืองที่มีราคาบ้านหรูเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีนี้นับจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับโดยเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ50 รังแชมป์ติดต่อกันนานถึง8ไตรามาสซ้อนเลยทีเดียวครับแต่ชนี้ราคาที่อยู่อาศัยย่านทำเลทองในช่วงไตรามาสที่2ที่จัดทำโดยนายแฟรงก์ก็ระบุอย่างนี้ครับว่าราคาบ้านหรูในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ,รอ,าารอรว่า UAE นั้นก็พุ่งสูงขึ้นร้อยละ225เกือบ3เท่าตัวนะครับนบตั้งแต่แตะระดับต่ำที่สุดในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิด -19 ในช่วงไตรามาสที่3ของปี2 5 6 3ครับ ส่วนเมืองที่มีราคาบ้านหรูเพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับที่2ก็จะมีทางฝั่งของกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะครับที่ราคาขยับขึ้นมา้อยละ26.2ตามมาด้วยกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์มาอันดับที่3เนี่ยนะครับราคาสูงขึ้นร้อยละ19.9อันดับที่4คือเมืองไมอามี่ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น้อยละ7.5และอันดับที่5นะครับคือมหาคนครเซี่ยงไฮ้ของจีนที่ราคาสูงขึ้น้อยละ6.7 ส่วนอันดับที่6ครับเป็นนครมุมไบของอินเดียราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ5.2อันดับ7คือกรุงมาดริดของสเปนเพิ่มขึ้นร้อยละ5.1อันดับ8คือกรุงไนโรบีของเคนยานะครับก็เพิ่มขึ้นร้อยละ4.7อันดับ9กรุงลิสบอนของโปรตุเกสนะฮะราคาขยับเพิ่มขึ้นร้อยละ4.7ส่วนอันดับที่10คือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับที่ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ4.6นะครับ ทนนี้ราคาบ้านหรูเฉลี่ยรายปีก็เพิ่มขึ้นร้อยละ1.5เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่ทําการศึกษาข้อมูล46แห่งภายใต้ดัชนีดังกล่าวครับในขณะที่ราคาบ้านในสิงคโปร์ก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ4.2ซึ่งก็เป็นเพราะว่าการเคลื่อนย้ายของชาวต่างชาติที่ย้ายเข้าไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์โดยได้รับแรงสามส่นจากภาคบริการทางการเงินและภาคบริการนะที่ตอนนี้ถือว่าขยายตัวดีครับ แต่ก็มีน้ำหนักในการเช่ามากกว่าการขายเนื่องจากว่าทางการสิงคโปร์เริ่มปรับขึ้นภาษีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาตินำตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนนั่นเองครับส่วนทางด้านราคาบ้านรูในฮ่องกงกลับปรับตัวลดลงครับอยู่ที่ร้อยละ1.5จากปีที่ผ่านมาเหตุผลเป็นเพราะว่าจำนวนบ้านที่ยังขายไม่ได้ในโครงการใหม่เริ่มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถึงแมว่ารับาหฮ่องกงก็จะเพิ่มอัตราส่วนของสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันนะครับหรือว่า LTV เป็นร้อยละ70สหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยที่มีมูลค่า15ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือน้อยกว่า ส่วนเมืองอื่นๆที่ราคาบ้านหรูลดลงก็มีเหมือนกันนะครับเช่นนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาก็ลดลงไปร้อยละ3.9ซานฟรานซิสโกของสหรัฐอเมริกาลดลงไปร้อยละ11.1รวมไปถึงนครแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีก็ลดลงไปมากถึงร้อยละ15.1นั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n เอนช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ